วุ่นอีกบิ๊กป้อมท้องเสียสามารถปูดอาจจะถูกวางยาลั่นหัวหน้าไม่ให้ลาออกการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 14:16 น.บิ๊กป้อมท้องเสียเลื่อนเปิดตัวสมาชิกใหม่พปช.ร.สามารถเผยจัดเปิดตัวหลังวันที่6สิงหาคมลั่นไม่รู้ใครตักอาหารวางยาลุงเผยหัวหน้าพรรคบอกไม่ต้องลาออกเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ในวันนี้ว่าวันนี้มีการประชุมส.ส.และสมาชิกพร้อมทานข้าวที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อแต่ยังไม่มีการเปิดตัวอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ 6-7 คนที่พักเนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคมีอาการท้องเสียกระทันหันภายหลังร่วมรับประทานอาหารจากบูธในงานนายสามารถกล่าวว่าตนมีพยานยืนยันว่าพลเอกประวิตรวิดีโอคอลมาหาเพื่อขอเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวตนจึงถามต่อว่าจะให้ลาออกจากสมาชิกพรรคหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิตรตอบว่าไม่ต้องลาออกจะลาออกทำอะไรนายสามารถกล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรมเปิดตัวจะจัดขึ้นในวันที่6สิงหาคมเนื่องจากรอพลเอกประวิตรเดินทางกลับจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งไปให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิกส่วนอาการท้องเสียในวันนี้ตนไม่ทราบว่าใครเป็นคนตักอาหารมาให้พลเอกประวิตรทานหรืออาจจะเป็นการวางยาพลอยเพชรแพรวาไม่ธรรมดาทยานก่อนรองเทนนิสเยาวชนเอเชียกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 17:44 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวพลอยเพชรด้วงเขียวนักเทนนิสดาวรุ่งมือวางอันดับ5ของรายการและมือ98เยาวชนเอเชียพกดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยลงสนามหวดรอบ2 16คนและสามารถเอาชนะลีอลิเซียจือจิ้งฮันจากจีนได้อย่างขาดลอย 6-0 และ 6-1 พลอยเพชรทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอาภรณันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยที่หวดชนะวูยูมานจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 ด้านแพรวาเทพหัสดินณอยุธยานักเทนนิสไทยที่ยังไม่มีอันดับเยาวชนเอเชียลงหวดรอบ2 16คนพบกับกาเบรียลมานันดาสจากอินโดนีเซียมือ263เยาวชนเอเชียผลการแข่งขันปรากฏว่าแพรวาเล่นได้ยอดเยี่ยมเอาชนะได้ภายใน2เซต 6-2 และ 6-0 ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายทันทีซึ่งจะพบกับออเดรเวิร์นซือเถิงจากมาเลเซียมือวางอันดับ4ของรายการและมือ95เยาวชนเอเชียขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 16คนนักเทนนิสไทยพบกันเองฟารูโกวิทวัฒนชัยมือ440เยาวชนเอเชียพบกับธีรพัฒน์สัมฤทธิ์วณิชชามือ711เยาวชนเอเชียและผลการแข่งขันปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นฟารูที่เล่นได้ดีเอาชนะได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ปานวัตรเสี่ยงเห็นชนะอิชานบาดากิวาง1อินเดีย 6-2 0-6 และ 6-3 ศิวกรช่วยกระโทกชนะไบรอันดวนสหรัฐอเมริกา
6-3 4-6 และ6-4 ปัณพัฒน์นิ่งนวลกุลแพ้ติตูอานอิซานเรมอนครอสวาง4อินโดนีเซีย1-6 0-6 ลีโอโควิดวัฒนชัยแพ้อาทิตย์แคสินิดลาว0-6 1-6 ขุนวังหลีแพ้เมนเหยจาเดนฉุยวาง8ฮ่องกง0-60-6 หญิงเดี่ยวรอบ2พิมพิสาวงวานิชขจรชนะนราชวทารีวาง2แคนาดา6-2 6-3 กฤษณารอดประเสริฐแท้คาเรนยับวาง6อินโดนีเซีย2-6 2-6 อัญญวีไพศาลพานุวงศ์แพ้ซาย่าเมาล่าวาง7อินโดนีเซีย1-62-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่จุรินทร์จี้รัฐบาลตอบเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนจะได้กี่โมงอย่าเป็นลิงแก้แหการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 12:51 นจุรินทร์จี้รัฐบาลเตรียมตอบเงิน 10,000 ดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนจะได้กี่โมงเหน็บรัฐบาลยังต้องเล่นบทลิงแก้แหต่อไปเพราะปัญหายังอยู่ที่3ข้อเดิมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567จำนวน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินแจกตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระ 2-3 ในวันที่31กรกฎาคมว่าจนถึงวันนี้ปัญหายังคงค้างอยู่ที่เดิมอย่างน้อย3ข้อคือ 1. แหล่งเงินนอกจากจะเอามาจากงบประมาณปี2567ปกติงบ67เพิ่มเติมงบ68ปกติแล้วอีกก้อนที่ต้องจัดการหามาให้ได้คือจากงบ68เหลือจ่าย 1.32 แสนล้านบาทซึ่งจนวันนี้รัฐบาลยังไม่กล้าบอกว่าจะเอามาจากส่วนไหนด้วยวิธีไหนอย่างไรและจนวันนี้เงินในส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้หรือไม่เพราะกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ปิดทางสองหากนำเงินธกส.มาแจกก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกว่าผิดกฎหมายหรือไม่รวมทั้งข้อกฎหมายการใช้งบข้ามปีหรือเหลื่อมปีที่ฝ่ายค้านเคยตั้งข้อสังเกตไว้3เรื่องวันเวลาแจกที่แน่นอนเพราะยิ่งทอดเวลายิ่งไม่ชัดเจนทั้งที่เคยบอกว่าจะชัดเจนในวันที่24กรกฎาคมและเคยบอกว่าจะแจกในไตรมาส4แต่พอมาถึงวันนี้บอกว่าอาจจะไปถึงเดือนคอเพราะระบบยังไม่พร้อมและไม่แน่ว่ายังจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้อีกหรือไม่สะท้อนว่าจนถึงวันนี้ปัญหายังคงค้างอยู่ที่เดิมรัฐบาลก็ยังคงต้องเล่นบทลิงแก้แหอีกต่อไปจนกว่าจะไม่มีบทในเรื่องให้เล่นจึงเชื่อว่าพรุ่งนี้วันที่31กรกฎาคมก็จะมีการอภิปรายและซักถามในประเด็นเหล่านี้รวมอยู่ด้วยจึงขอให้รัฐบาลเตรียมตอบคำถามล่วงหน้าไว้ด้วยเพราะประชาชนรอคำตอบอยู่จะได้แน่ๆกี่โมงนายจุรินทร์กล่าว